พอรักษาไปประมาณปีหนึ่งก็เริ่มเจอโควิดก็เลยทำให้เราก็คือเหมือนเครียดมากขึ้นทำให้เรานอนไม่หลับนอนแบบวันเว้นวัน TMS รู้จักจากการที่คุณหมอลงคลิปใน TikTokแล้วก็คือเหมือนญาติส่งมาให้ดูว่าลองเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือใช้ยาในการนอนหลับมาตลอดแล้วพอเริ่มทำครั้งที่3ก็คือเริ่มหยุดยาแล้วแต่ก่อนก็คือตี3ตี4ถึงจะเป็นอ่ะช่วงเวลาเริ่มสตาร์ทในการนอนเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มก่อนเที่ยงคืนบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้หลับยาวมากขึ้นชื่อประพรพัฒน์พงษ์พัชสุภาชื่อเล่นชื่อเบลค่ะอายุ33ปีค่ะซึมเศร้าในช่วงขั้นตอนแรกเพิ่งเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วที่กลับมาอยู่เมืองไทยจริงจังอะค่ะเมืองไทยเหมือนก้าวกระโดดเหมือนแบบพัฒนามากขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยมีการเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องของแบบผู้สูงอายุหรือว่าการความมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเหมือนกึ่งๆเป็น culture shock ก็เริ่มรู้สึกว่าเก็บอารมณ์ได้น้อยลงก็เลยเริ่มจากการปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วก็รักษามาโดยตลอดค่ะวิธีการรักษาโดยการฉีดยาอย่างเดียวค่ะทานยาปรับตามอารมณ์ปรับตามชีวิตประจำวันของเราพอรักษาไปประมาณปีหนึ่งก็เริ่มเจอโควิดก็เลยทำให้เราก็คือเหมือนเครียดมากขึ้นพอเครียดมากขึ้นปุ๊บก็ส่งผลกับเรื่องการนอนมากขึ้นทำให้เรานอนไม่หลับจนบางทีนอนไม่หลับจนนอนแบบวันเว้นวันกระทบทุกอย่างเลยในร่างกายก็คือเหมือนมีกึ่งๆความดันมีไมเกรนมีอะไรอย่างนี้ส่งผลต่อร่างกายมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่จิตใจโรคซึมเศร้านะครับก็จะมีการแสดงออกได้อย่างได้หลายทางนะครับก็คือเรื่องการรบกวนในการนอนหลับก็คือเป็นหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้านะครับก็เมื่อคนไข้เนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยก็จะส่งผลทั้งหลายอย่างด้านร่างกายที่พบง่ายๆคือว่าอาจจะมีเหมือนกับอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียทำให้ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับซึ่งการที่ใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมเนี่ยทำงานทำอะไรไม่ได้ดีเนี่ยก็ performance มันก็จะตกลงก็ส่งผลให้ความรู้สึกอารมณ์จิตใจเนี่ยมันก็แย่ลงตามไปด้วยก็ทำให้ตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมนะครับ TMS รู้จักจากการที่หมอลงคลิปใน TikTokแล้วก็คือเหมือนญาติส่งมาให้ดูว่าลองเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงเราก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็ดูรายละเอียดแต่ละโรงพยาบาลว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ในพันทิปอะไรอย่างนี้ก็มีคนที่รักษาจริงแล้วเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันแล้วก็เขาก็เหมือนอยากให้ลอง TMS นะครับหรือชื่อเต็มก็คือ Transcranial Magnetic Stimulation นะครับชื่อภาษาไทยก็คือเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือเราเชื่อว่าหนึ่งในกลไกของโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากว่าการทำงานของสมองและสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยทำงานไม่บาลานซ์กันนะครับตัว TMS เนี่ยก็จะไปช่วยกระตุ้นให้สมองบริเวณที่ว่ามีการทำงานน้อยลงเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับทำให้ผลิตสารสื่อประสาทออกมาได้มากขึ้นทำให้ปรับเรื่องอาการของโรคซึมเศร้าได้ดีขึ้นนะครับโดยเราพบว่าอาการของโรคซึมเศร้าที่ตัว TMS ช่วยได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับโดยอย่างไรก็ตามเนี่ย TMS เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้านะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าให้รักษาควบคู่ไปกับการทานยากับการทำไซโคเทอราปีไปด้วยนะครับไม่น่ากลัวค่ะคือก็เหมือนชาๆนิดนึงจะมีอาการแบบเหมือนมือไม้ชาประมาณอย่างนั้นแต่ก็คือเหมือนไม่ได้เจ็บพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆจะชินต่อการทำครั้งหนึ่งก็จะประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็ความถี่ของแต่ละอาทิตย์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ก็คือถ้าทางที่ดีคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้มาทำถี่หน่อยเพื่อเหมือนพอเรากระตุ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้การรักษาจะรักษาได้ดีและได้เห็นผลมากขึ้นความถี่ในการรักษาของแต่ละคนเนี่ยครั้งนี้ก็อาจจะค่อนข้างแวรี่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบมาคือตัวโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะมีหลายดีกรีแล้วแต่อะไรนะครับเราก็แนะนำว่าส่วนใหญ่อาจจะเริ่มที่สัก5ครั้งนะครับโดยอาจจะทำเป็น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหลัง5ครั้งเสร็จก็แนะนำให้มาประเมินผลโดยแพทย์อีกครั้งโดยมาดูว่าหลังทำไปเนี่ยอารมณ์การนอนหลับอะไรเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นแค่ไหนคิดว่าควรทำต่อหรือยังไรบ้างนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มครั้งที่3ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือใช้ยาในการนอนหลับมาตลอดแล้วพอเริ่มทำครั้งที่3ก็คือเริ่มหยุดยาแล้วเราแต่ก่อนเรานอนดีแค่2วันต่ออาทิตย์ก็คือสลับกันก็จะกลายเป็นนอนหลับไม่ดีแค่วันถึง2วันต่ออาทิตย์ก็คือสลับกันโดยที่เห็นผลได้ชัดเจนสุขภาพร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวันก็คือเหมือนจะทำให้เราเหมือนอารมณ์เสียน้อยลงรองรับอะไรได้มากขึ้นแล้วคือพอตื่นมาก็คือเหมือนสามารถใช้ชีวิตแต่ละวันได้เลยแล้วพอกลับมาก็คือเหมือนถึงเวลานอนก็อย่างแต่ก่อนก็คือ
3-4ถึงจะเป็นช่วงเวลาเริ่มสตาร์ทในการนอนเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มก่อนเที่ยงคืนบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้หลับยาวมากขึ้นอาการที่เกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือว่าโรคเครียดอะไรอย่างนี้ก็คือก็จะน้อยลงถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ